ทคนิคการดูแลการจัดการในระยะช่วงมะเขือพวงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเกษตร24สวัสดีนะคะวันนี้พาพี่ๆเข้ามาชมสวนแล้วก็มาดูช่วงการจัดการของระยะมะเขือพวงนะคะพี่ขาวันนี้เราจะมายกตัวอย่างขั้นตอนการดูแลแต่ละสเต็ปนะคะพี่ให้พี่ๆเห็นภาพแล้วเอากลับลองไปใช้ที่สวนดูนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องระยะมะเขือพวงนะคะพี่ระยะมะเขือพวงเนี่ยเป็นช่วงที่มีความต้องการสิ่งนึงที่เขายังต้องการมากแล้วก็ยังขาดไม่ได้เลยก็คือการให้น้ำนะคะพี่ขาเนื่องจากว่าช่วงระยะมะเขือพวงเป็นช่วงที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะพี่การให้น้ำในช่วงนี้จะค่อนข้างต้องเฝ้าระวังดูแลให้ดีเนื่องจากว่าหากให้ปริมาณที่มากเกินไปโอกาสที่ดอกมันจะมีปัญหาเกิดโรคเกิดอะไรก็จะสามารถเกิดขึ้นแล้วก็หากให้ปริมาณที่น้อยเกินไปอาจจะมีปัญหาดอกไม่สมบูรณ์ต่างๆนะคะพี่การให้น้ำระยะนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังนะคะพี่เนื่องจากว่าในระยะมะเขือพวงเนี่ยเราควรจะมีการให้น้ำประมาณทุกๆวันประมาณ 20-30 นาทีเพื่ออะไรใช่ไหมคะพี่หากให้น้ำปริมาณที่ค่อนข้างน้อยขั้วของดอกอาจจะมีการหลุดได้เกิดจากสภาวะบางครั้งอาจจะมีวันที่ฝนตกลงมาหากน้ำไม่เพียงพอข้อของดอกมะเขือพวงตรงนี้ค่ะข้อของดอกมะเขือพวงตรงนี้ก็อาจจะสามารถที่จะหลุดได้ดังนั้นระยะนี้ควรจะมีการฉีดพ่นพวกแคลเซียมโบรอนต่างๆหรือว่ามีพวกสารที่เป็นพวกกลุ่มที่ว่าขั้วเหนียวให้เขามีความแข็งแรงการเติมอาหารก็มีความสำคัญอาหารของเขาต้องเพียงพอเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีความสมบูรณ์ต่างๆในระยะมะเขือพวงเพื่อเตรียมที่จะดอกบานต่อไปนะคะพี่ส่วนสเตจที่2ในระยะมะเขือพวงที่จะเจอและควรมีการจัดการการป้องกันก็คือหนอนจ้ะพี่ช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะไวแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหนอนของดอกทุเรียนนะคะพี่ช่วงนี้นะคะช่วงมะเขือพวงนี่ค่ะโอกาสที่จะทำให้เกิดมีหนอนเข้าเจาะเข้าไปที่ดอกนะคะพี่อาจจะมีการวางไข่ของเขาเกิดขึ้นอันนี้ก็คือปัญหาที่จะเจอในระยะของมะเขือพวงดังนั้นในระยะนี้หาพี่ๆคนไหนที่ว่ามีการดูแลการจัดการอาจจะมีการเฝ้ามาระวังหรือการเดินสำรวจแปลงต่างๆให้มีความสม่ำเสมอหรืออย่าไปการแบบแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือมีการป้องกันควรจะมีการฉีดพ่นยาหนอนที่ค่อนข้างที่จะเกรดโอเคหน่อยเพื่อคุมการเจาะเข้าไปของหนอนเจาะดอกนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นเลยแต่ว่าอาจจะเป็นการป้องกันกำจัดไว้เลยนะคะพี่3ที่เราจะมีเจอช่วงระยะมะเขือพวงก็คือโรคแอนแทกโนสนะคะพี่โรคแอนแทกโนสเนี่ยจะเข้าในช่วงระยะของดอกเนี่ยค่ะมะเขือพวงได้ง่ายนะคะพี่ดอกของเขาจะเหี่ยวอยู่ดีก็เหี่ยวเกิดขึ้นนะคะพี่อันนี้ก็คือเดี๋ยวหนูจะยกรูปตัวอย่างให้ดูนะคะว่าดอกที่มีปัญหาของแอนแทกโนสเกิดขึ้นในระยะของมะเขือพวงคือยังไงอันนี้คือปัญหาที่เราจะเจอนะคะพี่ที่เราจะเจอมากๆในระยะนี้อีกปัญหาหนึ่งนะคะพี่ที่เราจะเจอในระยะมะเขือพวงก็คือเพลี้ยแป้งค่ะพี่ผาเพลี้ยแป้งจะเข้ามาเกาะบริเวณของดอกนะคะพี่อาจจะเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงต่างๆอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าขี้ของเพลี้ยแป้งนะคะอาจจะเกิดให้เกิดราดำบริเวณของช่อดอกของมะเขือพวงนะคะพี่อันนี้มีส่วนสำคัญและควรจะมีการดูแลจัดการดีๆเพื่ออะไรใช่ไหมคะเนื่องจากมะเขือพวงเป็นช่วงที่เซนซิทีฟมากนะคะพี่หากไม่มีความสมบูรณ์ต่างๆในระยะที่มะเขือพวงใหญ่กำลังจะบานต่างๆนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าดอกหลุดร่วงหรือว่าความสมบูรณ์ของเขาไม่สามารถผสมเกสรได้อันนี้ก็คือปัญหาที่หนูยกตัวอย่างให้พี่ๆฟังแล้วก็เฝ้าระมัดระวังในการป้องกันกำจัดจ้าพี่ๆคนไหนชอบสาระดีๆที่ลูกยี่มอบให้แล้วก็ความรู้ต่างๆที่ทางเรามอบให้อย่าลืมกด Subscribe YouTube ของเรานะคะเกษตร24 Channel จ้าฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อีกหลายๆช่องทางที่สามารถตามเราได้ก็คือ Facebook เกษตร24 TikTok เกษตร24นะคะพี่ๆค่ะมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับปัญหาโรคต่างๆสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้สำหรับวันนี้ลูกจี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆที่ติดตามแล้วก็เข้ามาชมวิดีโอของหนูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ